โตโน่ผ่านนิชากินข้าวพร้อมหน้าสองครอบครัวทำให้แฟนๆได้ยิ้มกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแม่น้อยคุณแม่ของสุดที่รักโตโน่ภาคินได้โพสต์ภาพของลูกชายพาตนและลูกสาวพร้อมหน้าหวานใจอย่างนิชานัทนิชาและคุณแม่ไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสองครอบครัวทั้งนี้คุณแม่น้อยก็ยังได้เขียนแคปชั่นเรียกน้ำย่อยว่านั่นนานได้ชนแก้วกันนะแม่เท่านั้นแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจกันให้รัวๆเลยล่ะค่ะบางก็คอมเมนต์ว่าขอเห็นบ่อยๆนะคะแบบนี้รักในความธรรมชาติมากค่ะครอบครัวสุขสันต์แค่นี้ก็สุขใจ FC น่ารักอบอุ่นเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ